ขอต้อนรับเข้าสู่เกมสัญญาอวีคเนนิ่งกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาลองทดสอบริมนาเรสคาสะตัวละครคลาสเอตัวนี้นั่นเองซึ่งสำหรับตัวละครนี้ก็เข้ามาในช่วงก่อนโพไซดอนซึ่งเขาเป็นขุนพลมาริเนอร์ที่ดูแลมหาสมุทรแอนตาร์กติกสามารถอ่านใจศัตรูแล้วแปลงร่างเป็นคนที่คู่ต่อสู้รักที่สุดซึ่งเขาเรียนแบบได้แม้กระทั่งน้ำเสียงนิสัยพลังและความทรงจำกระบวนท่าขนาดที่ฝ่ายตรงข้ามไม่พร้อมลงมือนั้นพูดได้เลยว่าคู่ต่อสู้ของเขานั้นคือการเล่นกับจิตใจของคนนั่นเองโอ้โหประวัติมาขนาดนี้บ่งบอกถึงการใช้สกิลซึ่งสกิลหลักๆของตัวริมนาเดสคาสะก็จะเป็นในส่วนของการก๊อปปี้ร่างยิ่งเลเวลสกิลสูงเราก็จะสามารถก๊อปปี้เลเวลศัตรูเนี่ยได้สูงมากขึ้นได้สกิลแรกสกิลนี้จะทำให้เป้าหมาย1ตัวได้รับดาเมจ 100% นะครับอันนี้ก็คือเลเวล5เลเวล1จะอยู่ที่80สกิลที่2 Tap of Hearts สกิลนี้จะสร้างดาเมจแก่ศัตรู 60% แต่ตัวละครคาสะจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 50% ตัวละครคาสะใช้ Hunt of Hearts สกิลนี้จะสามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเพิ่มเติม 120% ได้นะครับและก็ไม่สามารถลบล้างสถานะได้แต่ละ1ตัวละครจะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวด้วยในส่วนของสกิล Hunt of Hearts นี้จะเป็นการก๊อปปี้ร่างของเขาก๊อปมาทั้งตัวและหัวใจเปลี่ยนทุกสกิลและท่าทางก็เป็นตัวละครตัวนั้นเลยข้อดีของการแปลงร่างเลยก็คือในขณะที่เราติดสถานะดีบัฟเราก็จะสามารถล้างสถานะได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เรามีบัฟอยู่ก็จะหายไปเช่นกันนะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงในกรณีที่ใช้สกิลนี้มีอยู่คลิปนึงนะครับที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก๊อปปี้ร่างก็แน่นอนฮะโลหาย ตายครับผมสกิลต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสกิลพาสซีฟนะครับเมื่อเข้าฉากต่อสู้คาสะจะประเมินจุดอ่อนของศัตรูได้อย่างรวดเร็วและทำสัญลักษณ์ให้กับเป้าหมายที่แข็งแกร่งทำให้ไม่เป็นเป้าหมายของ Hunt of Hearts หลังจากใช้ Hunt of Hearts จะมีโอกาส 70% ที่จะมองทะลุจุดอ่อนถึงชีวิตของศัตรู1ครั้งทันทีด้วยกันอันนี้ก็คือสกิลเลเวล5เอาจริงๆแล้วมันเป็น1ตัวละคร A ที่โคตรโหดลูกน้องมาริเนอร์ดีมากแล้วก็อีกเดี๋ยวจะมีตัวละครใกล้เคียงกับตัวนี้นะเป็นคลาส A เหมือนกันแต่เป็นรุ่นรองของ Hades นะแล้วก็ข้อสำคัญอีกอย่างเลยก็คือตัวละครคาสะเนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายแบบมากนะเราจะก๊อปปี้สายเวทก็ได้สายพลังโจมตีก็ได้เพราะว่าตัวละครนี้จะมีทั้งพลังโจมตี P Attack แล้วก็พลังโจมตีด้วยเวทมนต์พลังป้องกันก็ไม่น่าเกียดอยู่ที่400นะครับความเร็วสปีดพื้นฐาน277สูงมากหาคอสโมใส่ให้มันสูงขึ้นอีกแน่นอนรับรองโหดและในส่วนของเลือดก็สูงเช่นกันนะครับอยู่ที่14,000พื้นฐานสูงมากกว่าหลายๆตัวแต่ในพาร์ทนี้เราจะเอามาก๊อปพวกกิกิเป็นหลักหรือว่าเอามาก๊อปตัวอื่นเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเป็นจะเล่นแบบไหนมันต้องดูที่คู่ต่อสู้ที่เราเจอก็เลยจะเน้นการใส่คอสโมเป็นคอสโมสปีดเป็นหลักนะครับเน้นความไวไปเลยที่แรกว่าจะลองทดสอบเป็นฟูลสปีดแต่เอาเวทผสมเข้าไปหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับคอสโมแบบนี้ไปจัดกันเลยเผื่อไปก๊อปพวกชากะในกรณีที่ไม่ได้ลงแต่ส่วนใหญ่ก็ลงอยู่แล้วนะลืมบอกในส่วนของสัมผัสที่8เนี่ยอัพแค่จุดที่เพิ่มสปีดเท่านั้นจุดอื่นๆอีก3จุดเนี่ยไม่ได้อัพเพราะว่าไม่ได้ทำมันเปลืองของด้วยแหละก็เลยไม่ทำดีกว่าเอาไปอัพตัวอื่นตัวหลักๆที่ใช้อะไรประมาณนั้นก็เจอคู่ต่อสู้แบบนี้แล้วนะครับมีตัวลิงมีตัวล้างสถานะแบนตัวชิออนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยจัดไปครับที่อ่อนเขาเลือกแบบเป็นกิกิด้วยก็ตามนั้นครับเราก็เอาตัวละครคาสะเข้าปาร์ตี้เลยนี่เอาเข้ามาจัดไปตัวลิงทีมแบบนี้วัดไปก่อนเอามาแทนกิกิจริงๆถ้ามันไวกว่าพวกเซย่าไปกับซัดได้ผมว่ามันน่าจะโหดมากก็เขาน่าจะจับเราเข้ามิติเนี่ยโอเคเอาเป็นยังไงดีเอาเป็นกีกิเนาะมาถึงเราก็ลิงก์ก่อนนะก๊อปปี้เลยครับผมจึ๊บแล้วก็เปิดลูกไฟ ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมีแววจุกนะครับเพื่อนๆโอเควางบัตรเทสไปก่อนบอกตรงๆว่าเล่นตาแรกคาสะจริงๆถ้าเราก๊อปปี้ตัวยูริก็ได้เหมือนกันนะมันต้องดูที่สถานการณ์นะครับแต่เขาน่าจะจับตัวเราสักตัวหนึ่งนี่แหละน่าจะเป็นในส่วนของตัวละครโพไซดอนคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดนี่ก่อนเลยสะท้อนชิวเก็บน้ำแข็งสะท้อนเวลาเขาโจมตีตัวไหนก็แล้วแต่จะโดนสะท้อนนะไม่มีผิดนะครับเขาเลือก
จับแล้วก็ใส่พันธการที่ไหนใส่หลีกเลี่ยงการโจมตีโอเคได้โพไซดอนเปิดลูกน้องจอกเกาะขอดูเลือดของชากะก่อนแล้วกันนะครับเลือดประมาณ 60,000 ถือว่าสูงนะเลือดตีไปฮะเราก็เอาเนี่ยตัวละครชูนนะครับจับไปที่ชากะโอเคแล้วก็ตัวละครจูลิงกิกิคาสะเปิดพลังงานแล้วก็ชากะนะครับระเบิดไปเลยแทนกิกิแทนกิกิเราก็สามารถติดเรียกการโจมตีได้นะครับไปรอบนึงดูว่าเขาจะจับตัวไหนต่อถ้าจับพลังงานของเขาก็จะไม่มีใช้เอาเลือกไปในส่วนของการจับชุนโพไซดอนโอ้สายฟ้าช็อตเลยครับจังหวะนี้เราก็เอาตัวละครชิออนเนี่ยยิงไปที่ชากะนะตัดคอมโบเขาด้วยแล้วก็จูลิงกีกิคาซาเปิดพลังงานแล้วก็ชากาตบนะโพไซดอนเราสามารถเปิดคลื่นได้นะจังหวะนี้เอาช็อตตัวนี้ไหมช็อตตัวนี้ปล่อยคลื่นได้อยู่โอเคจัดทอนด้วยจัดสะท้อนด้วยดูว่าเขาจะจับตัวไหนไม่จับครับผมนี่แหละผลของคาซาสปีดแม่งสูงมากอ่ะแก้ทางก็ยากถ้าจะเอามาแค่ก๊อปวิกิผมว่าเอาไปใส่สปีดเพิ่มเติมให้สปีด500กว่าเกือบ600น่าจะดีกว่าแล้วเราก็เล่นตัวอื่นเข้าปาร์ตี้อย่างนั้นก็ได้นะลองดูนะครับว่าคนนี้เขาจะแบนกิกิแล้วจะแบนกิกิแบนคาสาก็จัดไปนะฮะเอาให้เต็มที่โอเคเราก็แบนตัวละครชากะนี่แหละตัวพวกล้างสถานะดีนะแบนไปเลยให้เขาใช้งานกิกิได้เต็มที่เราเขาเลือกแบรนด์ชากานะครับโอเคเราก็จะใช้คาสะเข้าปาร์ตี้งั้นเดี๋ยวรอบนี้เราเล่นเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเอากิกิเข้ามาเพราะว่าเขาไม่แบรนด์กิกิไงจัดไปครับผมการก๊อปปี้เซย่ามันได้ไปด้วยไหมเนี่ยน่าจะได้นะครับก็เลือกไปที่จูนก่อนเลยตัวลิงใช่ไหมตัดคอมโบตัวลิงออกไปก่อนปึ๊บโดนไปครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดด้วย60เกือบ 70% ใส่ตัวไหนใส่กิกิบอกเลยว่ากิกิถึกนะทำมาเยอะจู่โจมอีกทีหนึ่งยูริแล้วก็เดี๋ยวเราก๊อปล่างตัวนี้ดีกว่าจูนขอเช็คก่อนเลเวลจูนโอเคได้อยู่จึ๊บก๊อปได้ก๊อปได้ลิงแม่งเลย อย่างนี้แหละเด็ดตีลดสปีดเข้าไปนะครับว่าไงไม่มีพลังงานสิมีดึงเล็กน้อยเราก็เปิดซัมมอนสักนิดนึงนะฮะให้โพไซดอนให้ชากะให้เตย่าโจมตีโอ้เขาโจมตีครบแล้วนี่ว่าเจ้าตัวนี้เหมือน2ตัวนะครับลิงด้วยแล้วก็กายล่างด้วยก็ตามนั้นนะตีไปเยอะแล้วโลภอยากตีอีกโอเคฮะกิกิก็เปิดรับพลังงานคาสะนะครับก็ลิงแล้วก็ตัวละครชากะปิต้าของเราก็ใบนะครับใบโพไซดอนไหมใบโพไซดอนที่ไหนก็สคอสเอาดิลิงดินั่นแหละแล้วเราก็จะเปิดขึ้นแต่เราจะไม่ได้ยิงนะงั้นเดี๋ยวผมโจมตีด้วยสายฟ้าแล้วกันนะตัดลิงปูดเข้าไปฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาชิออนยิงดูว่าเขาจะดึงติดหรือเปล่านะชิออนเรามีต้านเยอะนะครับโอเคดึงไปที่ไซย่าไม่เป็นไรก็ได้อยู่ตีว่าได้เล่นอยู่ช็อตทำแข็งเราก็เอาชิออนนะครับโจมตีไปที่ชิออนเลยโป้งเข้าไปฮะ 46,000 ว่ายังไงจะเปิดเกาะหรือเปล่ายิงมันเหมือนกันยิงไม่เข้าแต่ก็จะยิงกิกิเปิดบัฟพลังงานอีกรอบนึงจูนลิงมันไม่มีอะไรทำแล้วไงแล้วก็เอาชากะใบโพไซดอนปั๊บแล้วก็โพไซดอนปล่อยคลื่นครับผมปั๊บเข้ามาดูดิจะทำไงต่อ
ยิงธรรมดามาเราก็เลือกยิงเลยกันเอายิงชิออนนี่แหละไม่ต้องทำอะไรเยอะก็คอสเซย่าจู่โจมไปที่เซย่าเปกัสัสก็คอสโอ้ยพึ่งมากินกิมกิพุ่งมากินกิกิเรียบร้อยฮะตัวลิงมันดีอย่างนี้นี่เองตัวลิงเนี่ยคาสะมันดีอย่างนี้นี่เองแบนชิออนไปเหลือกิกิไว้เราจะได้เอามาใช้อย่างอื่นได้โอ้เขาเรียกแบนโชโกเนี่ยตามนั้นนะตามสถานการณ์แล้วเดี๋ยวเราเอายูริมาแทนชากะนี่ต้องอย่างนี้จัดไปครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะไม่แน่โอ้เอาคอสคอสมาเลยโอเคเราก็ยูริโยนเธอให้กิกิก่อนอันดับแรกเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแล้วเอาคาสานะครับก๊อปนี่เลยเคียวโกนะจึ๊บไอ้ทำไมเราไม่ได้เถิดวะนึกว่าได้เถิดไปแล้วนั่นเนี่ยโอ้แย่แล้วเพื่อนๆมีงานเข้านะฮะโอ้ยไม่ได้เถิดแบบนี้มีจุกงั้นเดี๋ยวเราเซฟไปก่อนเคียวโกเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวโดนล็อกเป้าแล้วก็เอาชาร์กะเราเปิดไปนี้น่าจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมาร์คเป้าไปที่โพไซดอนก่อนแล้วกันโอ้กิกิเขาโจมตีได้เลยไม่ใช่อะไรเราจะเอาสะท้อนนะมุงโจมตีมาที่โอ้อยู่ลีของเราเลยโพไซดอนเปิดน้ำแข็งไปก่อนมาร์คไปที่ตัวนี้ฮะไอ้มาร์คไปที่เคียวโกโพไซดอนซัมมอนตัวมาลินฮิลนี่แหละมันเป็นสเต็ปนะเราก็เอาตัวละครที่ออนนะครับเซฟตายไปที่ชากะแล้วก็เอายูริเนี่ยโยนเทิร์นให้ตัวละครกิกิต่อเดี๋ยวเราจะได้ระเบิดเนี่ยไม่รู้ซะบ้างผมนึกว่าเอาคาสะมาก๊อปเคียวโกแล้วจะสามารถแบบว่าเปิดดิเมนชันได้เลยนะเปิดไม่ได้นะครับได้ว่างามไส้ครับผมงามไส้เดี๋ยวเราชิออนเนี่ยยิงตัวใดตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้ติดธรรมดาไปก่อนนะฮะมาสักตัวก่อนแล้วก็เอาโพไซดอนช็อตสายฟ้านี่ดีกว่าปล่อยขึ้นพายุใส่เคียวโกโอ้เรียกได้ว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอเครอดตายเดี๋ยวโกเปิดไปไม่ใช่ไม่ได้แล้วโพไซดอนเปิดซัมมอนอีกตัวนึงมาลินฮิลเราต้องรีบฆ่าเขาให้ตายเนี่ยเอาชิออนยิงไปที่เคียวโกเลยบึ้มหายไปเลยแล้วเอายูรินะฮะโยนเชิญให้ตุลคอนชากะเรียกได้ว่ามานาเหลือพลังเหลือเนี่ยคาสะตีธรรมดาไปนี่โอเคเข้าไดเมนชันด้วยโอเคได้ดีอย่างนั้นชากะระเบิดไปหนึ่งทีชากะตบอีกหนึ่งทีปีนเขาว่าขอบินหน่อยเนอะเปิดท่อเราก็โพไซดอนนะฮะโจมตีไปที่มาลินเออมาลินตายแล้วเดี๋ยวแค่โพไซดอนกูจะตายจะตายเอาชิออนเปิดโล่ให้ชากะแล้วก็ยูริโยนเทิร์นให้เคียวโกวันนี้เคียวโกล่างใหม่ตีทับๆไปฮะแล้วก็เปิดไดเมนชั่นแม่งก็โดนดาเมจอยู่ดีกว่าไม่เอาดีกว่านะฮะเลือกเป็นใส่หัวสมองเข้าไปไม่ติดถ้าติดหัวสมองนี่น่าจะไส้ทะลักแล้วเอาชากาตบครับผมโพไซดอนว่าไงเนี่ยเล่นเล่นไหมสองพลังงานสองสแต็กปล่อยขึ้นช็อตปล่อยโล่ใส่สายฟ้าช็อตเข้าไปฮะนี้ยังไม่ตายยังไม่ตายยิงไม่โอ้โหจีออนแม่งแรงจริงเอาเรื่อง
ต้องบอกเลยนะว่าตัวคาสาเป็นหนึ่งตัวที่สามารถเอามาแทนได้ทุกตัวจริงๆถ้าสกิลของเขาเต็มแต่ข้อเสียหลักๆเลยนะก็จะเป็นในส่วนของเขาจะเสียเทิร์นอาจจะเสียเทิร์นแรกแล้วก็เสียพลังงาน1ลูกนอกนั้นเนี่ยก๊อปปี้ได้ทุกอย่างนะฮะหลักๆถ้าเราจะใช้งานสกิลของเคียวโกสกิลของตัวละครคาสาเวลาเราก๊อปปี้อ่ะมันจะทำให้สปีดของเคียวโกเนี่ยมากกว่าเคียวโกแบบปกติเพราะว่าเคียวโกแบบปกติสปีดจะอยู่แค่เท่านี้เท่านั้นฮะ133แต่ตัวละครคาสะตัวนี้สปีดพื้นฐานไปสปีดพื้นฐานไปที่277มากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับโคตรโหดอ่ะคือถ้าครอบตัวนี้มีประโยชน์ก็มีประโยชน์ถ้าครอบตัวไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ราวๆนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับยังไงก็ขอขอบคุณตัวละครของพี่เบียร์มากนะครับที่ให้มาลองแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผมไปเลยครับ โอเคไปแล้วครับ